มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสี่ยเต้ยเผยเจ๊อ๋อขอครบซ้อนแถมปาร์ตี้ทุกวันค่ะจากกรณีเจ๊อ๋อดวงเฮงหรือว่านางวรรณรีปัญญาใสสาวกุมภาวะปีเปิดใจนะคะชุดชีวิตพลิกถูกรางวัลที่1ปี2561ได้เงินมา90ล้านแต่ว่าตอนนี้เลิกกับสามีใหม่แล้วค่ะพร้อมให้เงินอดีตสามีไปด้วย30ล้านรวมถึงทรัพย์สินอีกกว่า20ล้านค่ะก่อนที่เสียเต้ยอดีตสามีเจ๊อ๋อจะไลฟ์สดนะคะเผยถึงการใช้ชีวิตหลังได้รับเงินส่วนแบ่งจากอดีตภรรยาโดยนำเงินบางส่วนไปทำหน้าใสหน้าขาวทั้งฉีดวิตามินทำให้หน้าเนียนตามที่เสนอข่าวไปก่อนนั้นค่ะวันที่10ตุลาคม2563นายสมภารสุรัญญกุลหรือว่าเสี่ยเต้ยอดีตสามีของเจ๊อ๋อ90ล้านบาทเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดโดยอ้างว่าสำหรับเจ๊อ๋ออดีตภรรยานั้นขอบอกตรงๆเขาแอบคบผู้ชายและเราจับได้โดยเห็นผีสังเกตมานานตอนดึกๆชอบแอบมาคุยโทรศัพท์ในห้องน้ำเมื่อเห็นจึงถามว่าคุยกับใครเจ๊อ๋อบอกว่าอย่ามาวุ่นวายซึ่งขอดูโทรศัพท์มือถืออีกฝ่ายก็บอกว่าถ้ามาดูมือถือต้องเลิกกันค่ะนอกจากนี้เจ๊อ๋อยังพูดมาหลายครั้งอยากจะมีผัวใหม่โดยขอมีอีกคนได้หรือไม่ด้วยค่ะนายสมภารกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องเงินทองที่ได้ขออธิบายว่าเงิน90ล้านที่ได้จากการถูกหวยตอนนั้นได้เงินมา80ล้านกว่าบาทหลังหักภาษีพอมาถึงบ้านได้4 วันตนรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเขาเป็นคนซื้อแต่เงินเป็นเงินร่วมกันอยู่แล้วตนก็บอกว่าแบ่งเธอเพราะเห็นเธอใช้เงินเยอะเจ๊อ๋อก็เอาไปเลย60ล้านเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรส่วนตนเองแบ่งเอาไว้30ล้านค่ะโดยตั้งใจจะซื้อกองทุนสรุปตนได้จริง30ล้านสำหรับเรื่องเครื่องเพชรเครื่องทองเป็นเงินที่ถูกหวยงวดอื่นๆได้กำไรมาก็ขอมาซื้อทองเก็บเอาไว้โดยเจ๊อ๋อนั้นขอเก็บเอาไว้โดยตนจะถูกหวยประจำเพราะมีเรื่องดวงแบบนี้ก่อนเก็บทองมาหลายปีได้เยอะพอสมควรส่วนที่ระบุจ้างหย่าผม50ล้านนั้นจ้างอะไรถ้าจ้าง50ล้านผมคงได้เป็น100ล้านแล้วซึ่งเรื่องนี้ถ้ารวมเพชรทองน่าจะถึง50ล้านอยู่แต่ที่คำพูดที่เจ๊บอกว่าจ้างเลิก50ล้านไม่น่าจะใช่เรื่องจริงไม่รู้มาจากไหนผมเอาน้อยที่สุดด้วยผมให้เขา60ล้านบาทเครื่องเพชรเครื่องทองผมมีมาก่อนแล้วทั้งของผมเองที่สะสมและของพ่อของผมผมสะสมพวกนี้เสียเตยอ้างค่ะส่วนสาเหตุที่จะระบายความในใจใน Facebook เพราะว่าเขานิ่งไม่เป็นก่อนหน้านี้ตนเองเคยบอกให้เขาอยู่แบบสำรวมเราอยากใช้ชีวิตอยู่แบบเงียบๆง่ายๆแต่อีกฝ่ายเชิญคนมาปาร์ตี้ทุกวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนตี1ตี2ซึ่งไม่ใช่ต้องเป็นกลัวสตรีมากกว่านี้ตนก็จะสอนตลอดทำให้อีกฝ่ายโกรธเพราะว่าใครเตือนไม่ได้หากใครเตือนจะโกรธเลยต้องตามใจผมอัดอั้นใจมากที่ต้องระบายขณะที่เรื่องทำบุญนั้นส่วนตัวไม่เคยห้ามแต่ไม่อยากทำให้เวอร์ตนก็ชอบทำแต่ทำบุญต้องเดือดร้อนมายืมเงินตลอดไม่ใช่ทำบุญเอาหน้าใครเตือนไม่ได้ยิ่งพูดยิ่งทำใส่หรือว่าทำบุญประชดไปเลยค่ะตนบอกอีกว่าทำไมไม่เอาเงินมาสร้างบ้านพอแบ่งเงินให้60ล้านอีกฝ่ายจะปาร์ตี้แล้วก็ดื่มมากไม่กลับบ้านเลยหลังเลิกกันตอนแรกก็โทรมาหาอยู่แต่โทรมาเหมือนเย้ยเราหลังจากนั้นตนเองไม่ได้ติดต่อกันส่วนเรื่องแฟนของเจ๊อ๋อตนไม่ขอพูดถึงอยากจะฝากถึงเจ๊อ๋อว่าความรักมีให้แต่จะให้กลับคืนไปหาคงไม่ได้แล้วเพราะว่าเธอเองทำตัวแย่เสียเหลือเกินคนแถวนี้เขารู้หมดตอนผมจะออกมาเขาให้ผู้ชายวิดีโอคอลมาหาผมบอกผมออกไปซะผมคบกันตั้งนานแล้วพี่ไม่รู้เรื่องหรอมาทำอะไรอยู่จึงตัดสินใจออกมาถามว่าห่วงหรือไม่ห่วงการใช้ชีวิตของเขามากกว่าแล้วก็ห่วงลูกบุญธรรมของผมเพราะว่าลูกเขาไม่ค่อยได้ความอบอุ่นและเขาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกมากกว่าส่วนตัวตอนนี้ผมไม่มีแฟนคนใหม่ไม่เอาแล้วหากจะมีคงเป็นเพื่อนคุยมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ